รคของกระดูกสันหลังเสื่อมก็มักจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นเริ่มมีอาการปวดร้าวลงขาเริ่มเดินระยะทางได้น้อยลงปวดหลังกินยาแล้วไม่ยอมหายกรณีนี้เนี่ยเราต้องสงสัยว่าอาจจะเริ่มมีความเสื่อมของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะมีการกดทับส่วนของเส้นประสาทครับเรามาดูองค์ประกอบของกระดูกสันหลังกันนะครับองค์ประกอบของกระดูกสันหลังเราจะมีส่วนที่เป็นกระดูกแข็งนะครับที่เป็นกระดูกแข็งแต่ละชิ้นแล้วก็มีหมอนรองกระดูกสันหลังขั้นเอาไว้อยู่เวลาที่หมอนรองกระดูกสันหลังยังดีอยู่จะสังเกตว่ามีความหนาของกระดูกสันหลังที่ค่อนข้างดีเวลาที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นจะสังเกตว่าหมอนรองกระดูกสันหลังจะบางแล้วก็เริ่มมีผิวขรุขระมีการสร้างของส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังเพิ่มเติมขึ้นมาเส้นประสาทเราอยู่ที่ไหนอยู่ทางด้านหลังแล้วก็อยู่ทางด้านข้างบริเวณนี้ที่เห็นเป็นสีเหลืองเวลาที่ความสูงลดลงเส้นประสาทก็อาจจะถูกกดถูกทับได้และรวมถึงกระดูกที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะมารบกวนส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงขาได้ครับคำว่าความเสื่อมเนี่ยเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำปริมาณของน้ำเริ่มลดลงเราก็เรียกว่ามีความเสื่อมละเรามาดู MRI ที่เป็นตัวอย่างของกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทกันเราจะเห็นว่ากระดูกสันหลังเราจะเห็นว่าเป็นกล้องสี่เหลี่ยมนะครับส่วนที่เป็นกระดูกแข็งส่วนที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวขั้นเอาไว้เวลาที่มีความเสื่อมเราจะเห็นว่าสีของหมอนรองกระดูกสันหลังจะเป็นสีเข้มค่อนไปทางสีดำช่องของเส้นประสาทอยู่ที่ไหนอยู่ทางด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าเป็นท่อของเส้นประสาทตรงส่วนนี้มีการแคบลงมีเนื้อของหมอนรองกระดูกสันหลังที่นูนเข้ามาเส้นประสาทก็จะถูกเบียดถูกกดทับทำให้ช่องของโครงประสาทแคบลงครับอาการก็จะเกิดจากส่วนนี้เป็นหลักครับผมกระดูกสันหลังเสื่อมอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมกันมาเพราะฉะนั้นอาการก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากระยะทางการเดินเดินได้ไกลก็จะเริ่มเดินได้น้อยลงอาการปวดร้าวตรงขาก็จะเป็นไม่ได้เสียพันเป็นหายๆบางวันดีบางวันไม่ดีบางวันเดินได้เยอะบางวันเดินได้น้อยความแตกต่างตรงนี้เนี่ยว่าจะเกิดกับใครเร็วมากน้อยแค่ไหนอาจจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานการก้มเงยการยกของหนักน้ำหนักตัวเป็นส่วนองค์ประกอบที่ทำให้ความเสื่อมเกิดขึ้นได้เร็วช้าแตกต่างกันครับการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดเราก็จะใช้การทานยาการทำกายภาพบำบัดหรือการใส่อุปกรณ์ช่วยประคองหลังเพื่อลดอาการปวดหลังในบางครั้งถ้าเกิดมีอาการเจ็บบ้างเป็นครั้งคราวอาจจะมีการฉีดนะครับยาหรือยาชาหรือส่วนที่เป็นสเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดเป็นครั้งคราวเมื่อไหร่ที่เรารักษาเต็มที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จจากการที่การให้ยาการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดหรือการใส่อุปกรณ์ต่างๆและก็จะจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดก็จะเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือลักษณะของการไปกรอส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังเพื่อที่จะทำให้ช่องของโพรงกระดูกสันหลังกว้างมากขึ้นในกลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับคนไข้ที่มีอาการปวดร้าวลงขามีลักษณะของเส้นประสาทที่ถูกกดทับแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงในกรณีที่ความเสื่อมเกิดขึ้นเยอะมีความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังมีการผิดรูปเกิดขึ้นกรณีแบบนี้ก็ต้องมีการใส่อุปกรณ์เพื่อไปยึดตรึงกระดูกสันหลังให้แข็งแรงขึ้นไปปรับรูปร่างของกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวที่สามารถทำงานได้ดีแล้วก็มีการเชื่อมกระดูกสันหลังซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีนะครับในการที่ทำให้อุปกรณ์ใส่ไปได้ถูกตำแหน่งที่ดีก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ระบบ Navigator System ที่เรียกว่า OR Navigator ก็จะทำให้เราสามารถเห็นความแม่นยำของภาพ3มิติทำให้ตัวอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดครับลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทได้ครับผมในผู้ป่วยที่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการลดภาระต่อกระดูกสันหลังโดยเฉพาะท่าก้มการเงยการยกของหนักนะครับการควบคุมน้ำหนักตัวส่วนพวกนี้จะเป็นการเร่งทำให้ความเสื่อมเกิดขึ้นซ้ำโดยทั่วไปส่วนใหญ่ของคนไข้ก็โอกาสที่จะเกิดซ้ำไม่ได้เยอะมากที่จะต้องมาผ่าตัดแต่กรณีที่มีการใช้งานหนักๆก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเราสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมขึ้นโอกาสที่จะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ไม่ลดโอกาสการผ่าตัดในซ้ำในอนาคตได้จะดีมากครับถ้าเราออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ